สวัสดีครับเราเคยได้ยินงานบุญที่ขึ้นชื่อว่าปอยเช่นปอยสางหลองแต่สำหรับชื่อปอยแดนซิลาบวยหรือปอยแดนซิลาบวยบางคนเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตงานนี้เป็นวันรำลึกบรรพชนปโอถือว่าเป็นวันชาติเป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน4เป็นวันที่ชาวปโอทุกพื้นที่ทั้งในไทยและในพม่าจัดงานในวันนี้พร้อมกันความหมายของปอยแดนซิลาบวยอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความหมายว่าแดนหมายถึงการกินซิลาคือเดือน4บวยคือโมหรือวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพอวันชาติพระโอหรือว่าอะไรหรือว่าวันลุกขึ้นก็อะไรจะเตรียมมันหนาวันลุกขึ้นก็อะไรวันชาติก็อะไรแต่มันเกี่ยวเลยกับพื้นของเขาหนานะพื้นของมันสุริยันตันทานั่นนะกับนางนาคนั่นนะมันก็เกี่ยวเลยมันก็เกี่ยวเลยกับถึงสี่คนเขาก็เลยเรื่องเขาต่อสู้ลูกขึ้นขึ้นมาวันนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เกียรติมาแยบตัดเอางานบรรพชนของเรานะครับวันหนึ่งในนั้นคือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอกกันแปลของเรามาถึงท่านแรกนะครับขอให้พวกเราตบมือต้อนรับท่านเลยครับวันกินข้าวหรือสี่ม้วนเท่าไหร่กว่าเดี๋ยวก็เข้าแล้วนะและลำดับต่อไปนะครับตอนนี้ทางป่วยก็ม้วนหรือสี่ม้วนทางเจ้าที่แจ้งมาแล้วครับท่านนายอำเภอได้เดินทางมาถึงก็เลยแจ้งตาเอาเลยสี่ม้วนเลยเป็นอีกไม่ช้าไม่นานนะฮะอีกไม่ช้าไม่นานก็จะเข้าสู่ที่เปิดก็จะเดินเจนวันนี้เราจะเปิดเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องโอหรือสี่ม้วนงานอย่างเป็นทางการนะครับโดยการได้ท่านนายอำเภอในฐานะภาษาของมาเป็นคนตีกลองนะตีกลองยาวนะเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องโอนะหลังจากนั้นก็พี่น้องโอจะบรรเลงต่อเมื่อพูดถึงชาวปโอหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้ถ้าบอกว่าเป็นชาวกุลาก็จะเข้าใจทันทีโดยเฉพาะตำนานทุ่งกุลาร้องให้ชาวไทยต้องรู้จักคำนี้กุลาหรือปะโอค้าขายเก่งได้เดินทางเข้าไปค้าขายในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเดินทางข้ามทุ่งกว้างใหญ่สมัยก่อนชื่อว่าทุ่งหมาหลงหรือทุ่งกุหลานชาวกุลาที่เข้มแข็งถึงกับต้องร้องไห้เพราะต้องผ่านทุ่งที่มีความแห้งแล้งมากจนเปลี่ยนจากการเรียกชื่อทุ่งหมาหลงมาเป็นทุ่งกุลาร้องให้มาจนบัดนี้วันนี้ทุ่งกุลาเปลี่ยนมาเป็นทุ่งแห่งความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกข้าวหอมมะลิเป็นข้าวหอมที่มีชื่อปะโอหรือที่คนไทยเรียกว่ากระเหรี่ยงดำมีอาณาจักรของตนเองในเมืองย่างกุ้งประเทศมิ่นมาจนกระทั่งศตวรรษที่11ได้พ่ายแพ้ให้กับอาณาจักรพุกามจึงอพยพไปตั้งถิ่นฐานในรัชฉานประเทศมิ่นมาอยู่ในแถบเมืองตองยีเมืองปั่นปังปี้หนองอ้อกิวกอกในเขตรัชฉานของพม่าได้อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่มากใน3หมู่บ้านคือ 1. บ้านห้วยมะเขือส้มหมู่ที่5ตำบลหมอกจำแปดอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. บ้านห้วยขานหมู่ที่3ตำบลหมอกจำแปดอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. บ้านห้วยสะลอกตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเคลื่อนย้ายมาในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านวิธีการดำรงชีพส่วนใหญ่ทำไร่หมุนเวียนปลูกงาดำข้าวโพดถั่วและผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนคนกลุ่มนี้มีวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่นปรากฏผ่านประเพณีเส้นไหว้บรรพบุรุษหรือปอยแดนซิลาบวยที่ถูกจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน4ของทุกปีนอกจากนี้ชาวปะโอยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไทยใหญ่ทำให้มีประเพณีบางอย่างคล้ายคลึงกันเช่นประเพณีปอยสางหลองงานแห่ตะโครลุกปอยข้าวมูลตังซอมต่อหลงถวายข้าวมัทุบายาตแห่จองพาราแห่ต้นเกี๊ยดแห่ประทีปโคมไฟปอยลู้ไฟหรืองานบุญบั้งไฟปะโอหรือต่องสู้หรือต่องสู้เป็นกลุ่มชนที่อยู่กระจัดกระจายในตอนเหนือของประเทศพม่าตั้งถิ่นฐานร่วมกับชาวไทยใหญ่โดยชาวต่องสู้อยู่บนดอยและที่ราบเชิงเขาส่วนชาวไทยใหญ่อยู่บริเวณที่ราบดังนั้นชาวต่องสู้จึงมีความสัมพันธ์กับชาวไทยใหญ่และมีวัฒนธรรมคล้ายไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่เรียกชาวต่องสู้ว่าต่องสู้พม่าเรียกว่าต่องตู่แปลว่าชาวดอยหรือคนหลอย
แต่ชาวต่องซู่ไม่ชอบให้เรียกคำนี้ชาวต่องซู่เรียกเชื้อชาติของตนเองว่าปาโอหรือปาโอแปลว่าชาวดอยเหมือนกันเมื่อแยกคำแล้วมีผู้สันนิษฐานที่มาของคำว่าปาโอว่าน่าจะมาจากคำว่าพาโอแปลว่าผู้อยู่ป่าเพราะในภาษาไทยคำตี้คำว่าอูแปลว่าอยู่เมื่อชาวต่องซู่เข้ามาตั้งรกรากในดินแดนล้านนาคนล้านนาเรียกตามชาวไทยใหญ่แต่สำเนียงเปลี่ยนไปว่าต่องซู่ผมจะให้ฟังเพลงของปาโอที่กล่าวถึงความเชื่อในชาติกำเนิดความเชื่อในพญานาคของชาวปาโอชาวปาโอจะเรียกตัวเองว่าเป็นลูกแม่ของพญานาคเป็นลูกพ่อขุนวิจาวิทยาธรหรือในภาษาปาโอเมื่อนากาผาวิจาแม่นากาพญานาคพ่อวิจาคือวิทยาธรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ